าจะทิ้งรังง่ายแล้วก็บินเขาตัวจะเล็กกว่าใช่ไหมฮะตัวเล็กกว่าพึ่งของอิตาลีของอิตาลีอันนี้ยังมีให้ดูต้นมะพร้าวของไทยนี่เห็นไหมฮะมีรังแท้ธรรมชาติอันนี้จะเป็นพึ่งมิ้มพึ่งมิ้มไม่เห็นเลยฮะเนี่ยฮะที่ลูกมะพร้าวต้นจริงอ๋ออันเล็กๆเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยพึ่งมิ้มจะตัวเล็กๆที่หากินดอกไม้ใกล้ๆตัวนี้ตัวเล็กอ๋อพึ่งมิ้มเดี๋ยวพึ่งพวกนี้ก็จะบินไกลสักหน่อยเป็นพึ่งจริงไม่เห็นเลยทั้งวันแล้วก็เราจะเช็คดูได้ตลอดวิดีโออยู่มั้ยอ๋อเหรอเฮ้ยลองกดได้มั้ยครับได้ๆปึ๊บ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 อันนี้เขาไล่พึ่งนะไม่ได้ใช่ไล่แม่ไล่แม่ศูนย์นี่คือควันจากอะไรล่ะควันจากกิ่งไม้แห้งธรรมดาครับต้นไม้แล้วก็เราจะฉีดน้ํายกขึ้นมาแล้วเราจะฉีดน้ําก็น้ําเปล่าธรรมดาอิ่มกันฉีดเพื่อให้เปียกปีกเค้าเปียกจะได้ไม่บินแต่ส่วนใหญ่คุณตัวนี้ก็จะไปบินที่บินคือพวกที่จะไปหาอาหารครับคือที่อยู่ในรังก็จะเดินเหมือนกันพอยกมาก็จะเกาะอยู่ที่รังทั้งหมดเลยเค้าจะไปบินตัวผึ้งไม่ใช่มาจากนางพญาไม่ใช่อ๋อนางพญาไม่มีนมไม่มีนมมีแต่พึ่งงานพึ่งงานนี่ 95% จะเป็นตัวเมียอีกประมาณ 5% จะเป็นตัวผู้ตัวผสมพันธุ์อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยตัวผู้นี่บางทําอะไรเลยแค่ดีจังเลยอยากเป็นพึ่งเลยใช่มั้ยเนี่ยตัวเมียนี่งานหนักหน่อยเพราะว่าผสมพันธุ์ทีเดียวก็ต้องออกไข่ทุกวันครับวันละประมาณ 2,000 มั่ง 3,000 มั่งบานอายุยืนก็จะอายุประมาณ3ปีเพราะก็ทานนมพึ่งเขาไม่ทานน้ำพึ่งนะนางพญาแต่พึ่งงานพึ่งตัวเมียเนี่ยจะทานน้ำพึ่งนมพึ่งไม่ได้ทานนมพึ่งจะทานแค่ตัวอ่อนแค่ประมาณ3วันตัวอ่อนทานน้ำพึ่งแล้วก็จะเป็นดุยะระยะฟักไข่เพื่อจะแก่ประมาณ7วันหรือ10วันก็จะออกแล้วเป็นผ้าพลาสติกใสๆนะฮะเป็นตารางทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าไปในไม่พึ่งไม่ให้แมลงวันเข้าไม่ให้ฝุ่นเข้าคนเข้าไปก็ต้องใส่หมวกใส่ชุดขาวอย่างดีครับเดี๋ยวเราต้องแล้วเดี๋ยวนี้ยังใช้แบบมือหมุนอย่างนี้ไหมครับเหมือนกันอ๋ออย่างที่มาข้างนอกทุกสวนที่ทำจะเป็นมือหมุนใช้แบบนี้หมดแต่พึ่งไทยที่เขาตีมาขายส่วนใหญ่ก็จะใส่กระมังแล้วก็บีบส่วนใหญ่ใช้มือเพราะว่าพึ่งไทยไม่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะหัวน้องหวานมันอยู่ตรงเหนือหลังไม้ใช่ไหมฮะอ๋ออ๋อเหนือหลังไม้เหรอแต่อันนี้มันเป็นแบบนี้ไงฮะมันอยู่ใต้หลังไม้ลงมาแล้วเป็นแข็งสามารถสลัดได้เข้าปากไปย่อยสลายในท้องคือจะมีเฉพาะใช้น้ำลายก็แล้วคายออกมานะคือเราทานน้ำลายขึ้นหูง่ายคือดูดเข้าไปแล้วคายออกมาดูดเข้าคายออกประมาณนี้พอเป็นแบบสีขาวก็จะเป็นโมเลกุลเดียวคนเบาหวานกินได้นี่สุกแล้วก็คือเรียกเรื่องน้ำผึ้งสุกอันนี้เป็นน้ำผึ้งดิบใช้ทุกชนิดนะครับน้ำผึ้งที่ดีที่สุดมีคุณภาพคือดอกเลิศตอนนี้นะฮะไม่ใช่ตอนที่ว่าเป็นตัวอันนั้นไม่มีตำบานนะจะมีแค่ตอนนี้ตอนนี้ดีที่สุด